มกับตันโจ้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาดของต้านะครับจังหวัดลำปางครับวันนี้จะพามาเดินเที่ยวกาดของต้าจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เป็นเวลา5 โมงครึ่งนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าของกาดของต้านะครับกาดของต้าจะอยู่ติดกับสะพานรัชดาพิเศษนะครับที่เขาแต่ท้องถิ่นเขาเรียกว่าสะพานข่าวนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆนะขึ้นมาถ่ายรูปกันข้างบนนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นตรงนี้เป็นโซนขายของเก่านะฮะมีประมาณนี้ตรงด้านกำแพงก็จะมีเป็นภาพศิลปะนะครับตรงนี้รอดนะฮะแต่ว่าที่ว่าใต้สะพานนั้นโดนทางจังหวัดลำปางลบนะฮะแต่กำแพงนี่เป็นของเอกชนนะก็เลยรอดครับสวยงามดีฮะมาเดินดูนะครับโซนของเก่าอะตรงนี้เป็นงานไม้งานกระสลักไม้ครับถ้วยไม้จานไม้อะไรพวกนั้นเนี่ยราคาถูกๆครับ30-50 บาทอะด้านล่างก็จะเป็นน้ำวังฮะ6 โมงพอดีเลยฮะด้านบนสะพานครับโอ้โหสะพานนี้สร้างเมื่อมีนาครับ2460นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตลาดคลองต้านะถนนคนเดินจังหวัดลำปางนะไปครับสินค้าก็มีหลายชนิดหลายอย่างนะครับทั้งของกินของใช้ของที่ระลึกครับตรงนี้ก็จะเป
ป็นเนื้อย่างของกาครับหอมตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะก็จะมีที่นั่งกินด้านหน้าซอยแรกก็จะเป็นซอยอาหารการกินครับซอยนี้ครับของกินเยอะครับแต่เรายังไม่เข้านะครับเดินไปข้างหน้าก่อนตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกองต้านะครับจุกสีเหลืองๆส้มๆอร่อยนะลองมาชิมดูตรงในซอยในแต่ละซอยก็จะมีภาพวาดศิลปะนะไทยนะตลาดก็อยู่ตลาดที่เดินมาเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งนี้ก็เข้ามาในซอยก็จะเป็นภาวะศิลปะนี่ครับจะเป็นภาพม้าแล้วก็ไก่นะครับแต่ต้องมาวันธรรมดาแล้วเพราะว่ามันจะมีรถมอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้ครับถ้าสมมติมาวันธรรมดาที่ไม่มีตลาดนะก็จะไม่มีรถแล้วก็จะถ่ายรูปให้สวยนะตรงด้านข้างๆก็จะเป็นบ้านเก่าๆครับบ้านเก่าๆแล้วก็เป็นที่ขายของนะก็โอเคนะครับสวยงามครับตรงจุดแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายยาแผนโบราณครับกลิ่นก็จะหอมๆหน่อยครับทั้งตึกเลยครับนี่ครับเข้าซอยไปก็จะเป็นตรงนี้เป็นภาพวาดไก่ครับประมาณนี ตอนนี้เป็นไก่ยืนอยู่เกาะอยู่บนรถจักรยานนะเป็นประตูหน้าต่างครับนี่ฮะอยู่ข้างๆตึกนะตอนนี้เป็นม้ารถม้าลำปางครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปทุกวันนะขอให้คนไทยสนุก
เยอะมาเรื่อยเขาเรียกว่าอะไรครับเก็บงามะพร้าวอ๋อเขาเก็บงามะพร้าวนะครับเขาจะไปย่างย่างกับไฟพอย่างเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับก็ใส่ถุงครับถุงละ10บาทศิลปะสำหรับเด็กนะครับสำหรับระบายสีครับ20บาทนะจะมีประมาณนี้ติดเก่าๆรักไว้แล้วก็ทำเป็นถนนคนเดินอะไรประมาณนั้นคลาสสิกเนี้ยมันร้อนๆนะน้ำส้มคั้นจะขายดีนะน้ำส้มคั้นแท้ครับร้านนี้อร่อยฮะ
อยากนั่งแข่งก็ได้นะครับคันให้เห็นกันสดๆนะครับนี่ครับประมาณเกือบทุ่มแล้วคนก็ทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ไม่มีสีข้าวฝนจะตกนะมีเฉพาะลมนี่ร้านไก่ทอดครับขายดีนะร้านนี้ไก่ทอดโชกุนนะเป็นสร้อยครับสร้อยแหวนทุกอย่าง60บาทครับตรงนี้ก็เป็นซอยโซนอาหารครับที่เราเดินผ่านเมื่อกี้แต่ไม่เข้าไปแล้วคนเยอะน่ากินมากครับเป็นแฮมแล้วก็เป็นเห็ดห่อด้วยแฮมครับเอาไม่ยากนะ10บาทครับตลาดกองต้าครับสวนลำปางนะครับตำรางเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ